ครับสวัสดีครับผมสัญชัยขนานช่างรู้ผู้ว่านะครับท่านที่ติดตามผมทางช่อง YouTube หรือช่องทางต่างๆนะครับในการแก้ปัญหานั้นส่วนใหญ่เราก็จะนำปัญหาจากหน้างานที่มาพูดคุยกันนะครับแต่วันนี้ครับขอมานั่งคุยกันเรื่องราวของผลิตภัณฑ์คุณภาพหรือวัสดุที่เราสามารถใช้งานได้นะครับมานั่งคุยกันว่าวัสดุอย่างหนึ่งที่เราใช้หรือผนังของบ้านนะครับผนังปูนฉาบที่มีการแตกรายงามีรอยแคร่รอยแตกต่างๆก่อนที่เราจะมีการทาสีหรือก่อนที่เรามีการเก็บงานนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้วัสดุในการอุดโปนะครับวัสดุที่เราใช้ในการอุดโปนั้นเราจะใช้วัสดุแบบไหนเลือกอย่างไรเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้งานอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับวันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านขอแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับ TOA Acrylic Fillerเป็นวัสดุอุดโป๊ประเภทหนึ่งนะครับเป็นสีโป๊ผนังหรือวัสดุอุดโป๊บนผนังผนังที่มีรอยแตกรายงาผนังที่มีรอยแตกร้าวนะครับอาจจะต้องกรีดได้กว้างขึ้นแล้วสามารถใช้อะคริลิกฟิลเลอร์นะครับไปโป๊ข้อดีคือ1เวลาโป๊แล้วนะครับมันจะไม่ยุบตัวส่วนที่นูนออกมานั้นเราสามารถขัดตกแต่งใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้แล้วก็สามารถทาสีทับได้นะครับหรือเราจะใช้ในการทำผนังด้วยสไตล์ล้อ บนผนังก็ได้นะครับหรือจะทาสีก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่นี่คือวัสดุตัวหนึ่งที่เราใช้หลายคนคงเคยใช้แน่นอนนะครับแต่ท่านที่ยังไม่เคยใช้หรือกำลังมองหาว่าแล้ววัสดุอุดโป๊บนผนังที่มีรอยแตกร้าวแตกรายงาอุดโป๊แล้วไม่ยุบตัวทาสีทับได้นั้นจะเลือกใช้ตัวไหนก็นึกถึง TOA Acrylic Filler นะครับเป็นสีโป๊ผนังที่ให้ความคงทนแล้วก็เป็นวัสดุคุณภาพรับประกันจาก TOA นะครับวันนี้สัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับท่านที่จะเลือกใช้ในการโป๊ผนังนะครับหาซื้อง่ายครับ TOA อะคริลิกอุดโป๊แบบนี้นะครับอะคริลิกฟิลเลอร์แบบนี้นะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปร้านตัวแทนจำหน่ายขายสีทั่วไปมีขายแน่นอนลองเดินเข้าไปแล้วถามหา TOAAcrylic Filler สำหรับวัสดุอุดโป๊บนผนังรอยแตกรายงารับรองครับผนังของท่านจะเรียบเนียนสวยงามไม่ยุบตัวตามที่ท่านต้องการเลยครับขอบคุณจาก TOA Solution Builder Protect and Repair จาก TOA ครับคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออก